สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราชกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับวันนี้นะครับผมจะมานำเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูพิเศษเมนูหนึ่งครับเป็นเมนูที่หากินได้เฉพาะฤดูกาลเท่านั้นครับที่ชาวอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนั้นเขาหากินกันครับและการล่าวัตถุดิบชนิดนี้นะครับต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และก็เชี่ยวชาญในการล่าครับเพราะว่าวัตถุดิบชนิดนี้นะครับเป็นวัตถุดิบที่มองไม่เห็นครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปอึ้งทึ่งเสียวกับเจ้าเมนูนี้กันครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับนักล่าผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับพี่บุญกับพี่ชายครับสวัสดีครับผมวัตถุดิบที่เรากำลังตามหาอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนพี่ตามใต้ดินครับอยู่ใต้ดินเนี่ยมันอยู่ทุกที่เลยป่ะไม่ครับเราจะสังเกตยังไงว่ามันอยู่แถวไหนเราจะตามหาเบาะแสอะไรมาได้ยังไงมันก็ต้องขุดดูอีกทีครับต้องขุดดูปกติเนี่ยเราจะเห็นตัวมันไหมเห็นก็ตอนที่ว่าช่วงที่มันออกครับออกมาแล้วก็ต้องจำไว้ว่าช่วงนี้เราจะมาขุดกันมันย้ายที่ไหมพวกนี้บางทีก็ย้ายครับมีย้ายเหมือนกันเหรอย้ายนี่และอุปกรณ์ที่เราต้องใช้คืออะไรบ้างก็มีแค่นี้ครับจอบกระเสียมแค่นั้นเองแล้วมันเบาะแสมันอยู่แถวไหนบ้างพี่แถวนี้แล้วครับแถวนี้เหรอครับแถวนี้แหละแถวนี้แหละเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบตัวนี้มันคืออะไรกันแน่เรามาหยุดอยู่ตรงนี้หมายความว่าแถวแถวนี้มันพี่เคยเห็นเนาะเคยครับเคยเห็นเบาะแสมันเคยเห็นมันออกตรงนี้อย่างนี้เราต้องขุดลงไปลึกแค่ไหนครับสักศอกก็ได้แล้วสองมือเลยเหรอ50เซนเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะเจอไหมดูเบาะแสมันก่อนเอาเลยครับลองดูครับโอ้ยดินแข็งกันแล้วเนี่ยและตรงพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นจุดที่พี่ชายเขาบอกว่าเคยเห็นวัตถุดิบที่เราตามหานั้นมันโผล่ออกมาแถวๆนี้ซึ่งนี่เป็นเบาะแสแรกที่เกี่ยวกับพวกมันส่วนถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ก็ต้องทำการขุดค้นหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมยืนดูเขาขุดอยู่พักใหญ่ครับจากที่ขุดอยู่ตรงนู้นครับตอนนี้ไล่มาถึงนี่แล้วตามเบาะแสมันใช่ไหมพี่ตามครับตอนนี้ตามแล้วมีทีท่าไม่จะเจอไหมเนี่ยคงจะไม่แล้วมั้งครับแถวนี้ไม่เจอไม่เจอแล้วครับเนี่ยคงจะหนีไปแล้วครับเนี่ยปลวกอะไรมันเยอะเพราะมีปลวกอยู่แถวนี้มันเลยหนีตรงนี้ไม่เจอทำไงดีครับพี่ต้องย้ายที่ใหม่ครับย้ายไปขุดอีกที่นึงหลังจากที่ขุดมาสักพักพี่ชายก็ได้เจออีกหนึ่งเบาะแสก็คือก้อนดินที่มีรูเล็กๆแบบนี้ที่พี่ชายบอกว่านี่คือร่องรอยที่จะพาเราไปเจอวัตถุดิบใต้ดินที่เรากำลังตามหามันแต่มีสาเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนที่ขุดเพราะพี่ชายบอกว่าตรงนี้มันมีปลวกเยอะจึงทำให้สิ่งที่เราตามหานั้นย้ายหนีออกไปจากบริเวณนี้นั่นเองแหละครับตอนนี้เราย้ายที่มาอยู่ตรงนี้แล้วจากจุดเดิมที่เราขุดเมื่อกี้นี้มาถึงตรงนี้ประมาณสัก2เมตรได้ไม่ไกลกันเท่าไหร่ทำไมคิดว่ามันจะอยู่แถวๆนี้คือออกตรงนี้เนาะอ่ะฮะมันน่าจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละมันมีร่องรอยใกล้ๆไม่น่าจะไปไกลกว่านี้ไม่น่าจะไปไกลแล้วก็อยู่ใต้พื้นดินด้วยมันก็มองไม่เห็นนะอย่างว่าเนาะเป็นเมนูที่หายากมากครับใช้แรงหนักมากเอาเลยครับลองดูครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันเป็นวัตถุดิบที่มองไม่เห็นเพราะมันอยู่ใต้ดินจึงไม่สามารถทำให้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือการขุดและค้นหาร่องรอยเบาะแสไปเรื่อยๆเพราะอย่างนี้ถึงต้องใช้ผู้ชำนาญการแต่ถึงกระนั้นตอนนี้พี่ชายกับพี่บุญก็ขุดค้นหาร่องรอยพวกมันมานานหลายชั่วโมงเรียกว่ายิ่งขุดหลุมยิ่งลึกยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องลุ้นไปด้วยกันครับว่าวันนี้จะได้เจอเจ้าวัตถุดิบชนิดนี้หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับวัตถุดิบที่เรากำลังตามหาอยู่นี้ต้องบอกว่าโอ้หายากมากครับจากที่เราย้ายไปขุดตรงโน้นมานะครับก็ยังไม่เจอตอนนี้เริ่มบ่ายแล้วครับถึงขนาดว่าเราโค่นต้นไม้ไปเลย1ต้นครับเพื่อตามหาเจ้าวัตถุดิบตัวนี้นะครับหายากจริงนะพี่นะยากครับยากยังไม่เจอเลยครับฮะเจอแล้วครับเจอแล้วมีอ่ะพี่เจอแล้วครับเจอแล้วเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอันนี้รีตัวอะไรครับแมงมันครับแมงมันเหรอนี่แหละไข่ที่เห็นขาวนั่นนะครับเป็นไข่ของมันอุ้ยแต่ไข่มันใหญ่มากเลยแต่ตัวมันเล็กมากเลยนะเฮ้ยแมลงมันเยอะมากแบบหลายตัวเลยอ่ะเห็นแล้วขนลุกเลยอ่ะมันกัดไหมอ่ะแมลงเนี้ยกัดด้วยหลังจากที่ขุดค้นหาแกะร่องรอยไปทั่วบริเวณนานหลายชั่วโมงถึงขั้นโค่นต้นไม้ทิ้งกันขนาดแน่และนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราตามหามันก็คือสิ่งมีชีวิตที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าแมงมันนั่นเองและในรังของพวกมันก็ยังมีเม็ดสีขาวๆขนาดเล็กซึ่งนั่นมันก็คือไข่ของแมงมันนั่นเองแหละครับพี่เอาขึ้นมาเลยครับแต่ที่สำคัญพี่บอกมันกัดด้วยกัดด้วยโอ้กัดแต่ก็ต้องทนนะกัดคันเลยนะโอ้ดู
ไข่มันสีขาวแล้วก็ใบใหญ่มากเกือบๆไข่มดแดงแต่ว่ามันจะดูกลมกว่าพี่แล้วไอ้ตัวแมงมันเนี่ยถ้ามันกัดเนี่ยมันจะมีพิษมีผลอะไรกับร่างกายอ๋อบางคนครับบางคนเขากินไม่ได้โดนกัดไม่ได้คันแพ้ออกผื่นกินก็ไม่ได้ครับบางคนนะโดนกัดก็แบบผื่นขึ้นเลยนะครับแต่ตอนนี้เราได้ไข่แมงมันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราขุดกันตั้งแต่เช้าต้องบอกว่าขุดหลุมลึกลงไปจากหน้าดินไปถึงพื้นเนี่ยใต้ในประมาณ1เมตรได้ครับแล้วตอนนี้เราได้มาแล้วเจ้าไข่แมงมันพวกนี้ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันครับเกี่ยวใส่ไข่บ้างเอาไปกินกินครับต้มจืดต้มอะไรก็ได้ต้มจืดก็ได้แล้วเอาอย่างนี้เลยต้องทำไงบ้างล้างก่อนไหมเนี่ยต้องไปล้างก่อนครับไปล้างก่อนครับและนี่ก็คือไข่ของแมงมันวัตถุดิบชั้นยอดที่หาทานได้ยากและไม่บ่อยนักซึ่งการเอาขึ้นมาก็ต้องเจอกับการต่อสู้ของพวกตัวแม่ของแมงมันที่ป้องกันไม่ให้ใครมาเอาไข่พวกมันไปได้แต่พี่ชายบอกว่าเจ็บก็ต้องทนเอาเพราะมันเด็ดจริงๆแต่ก่อนจะนำไข่เหล่านี้ไปทำอาหารได้นั้นขั้นแรกต้องเอาไปทำความสะอาดก่อนนั่นเองแหละครับเอานะเอาเลยครับนี่ไงโอ้นี่ถือว่าเยอะไหมไม่เยอะนี่ถือว่าไม่เยอะนะครับไข่เล็กๆมันไม่เยอะเราก็ไม่เอาเราก็จะทิ้งไปเลยอ๋อมันมีไข่เล็กๆด้วยไข่เล็กๆยิบๆครับไข่มันจะค่อยๆโตขึ้นจนถึงขนาดนี้จับได้ไหมเนี่ยได้ครับนิ่มนะมันนิ่มอ่ะมันนิ่มเลยอ่ะไม่กล้าจับคอมันแตกนี่ครับมันนิ่มเลยครับดูตัวแม่ข้างล่างครับนี่ครับให้ดูครับตัวแม่มันอยู่ข้างล่างอีกแล้วก็มีไข่เล็กๆๆอยู่ข้างล่างอีกครับพวกนี้เราจะไปไว้ไหนปล่อยครับปล่อยไม่เอาแล้วเพราะตรงนี้ก็ได้ปล่อยให้เขาลงดินไปอ๋อปล่อยตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าเขาน่าจะแบบเจริญเติบโตได้ต่อได้ครับและตอนนี้นะครับเราได้ล้างเจ้าไข่แมงมัน 3-4 รอบแล้วจนสะอาดแล้วตอนนี้เป็นไข่สีออกขาวเหลืองประมาณนั้นเลยนะครับส่วนตัวแม่กับไข่ใบเล็กเราก็ปล่อยกลับคืนสู่ดินให้เขาไปเจริญเติบโตกันต่อไปนะครับแต่จนตอนนี้เราจะไปทำอาหารกันใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าถ้าเราไปประกอบอาหารแล้วทำออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีรสชาติที่มันเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับในขั้นตอนของการล้างไข่แมงมันนั้นก็คือการคัดแยกไข่กับดินและตัวแม่ให้แยกออกจากกันซึ่งไข่แมงมันก็จะติดอยู่ที่ตะแกรงด้านบนส่วนตัวแม่รวมไปถึงไข่ใบเล็กๆจะร่วงไปสู่ตะแกรงด้านล่างซึ่งพี่ชายบอกว่าตัวแม่เหล่านี้จะไม่ตายและเมื่อปล่อยมันลงสู่พื้นดินมันก็จะมุดลงไปใช้ชีวิตต่อได้อีกเอาล่ะครับได้เห็นความยากลำบากและขั้นตอนต่างๆกว่าจะได้ไข่แมงมันนี้มาแล้วล่ะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเมื่อนำมาทำเป็นอาหารจะมีรสชาติยังไงและเลิศรสขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับและเมนูที่อยู่ตรงหน้าผมนี่นะครับเป็นเมนูที่ได้มาจากไข่แมงมันครับทำมาด้วยกัน3เมนูมีไข่เจียวไข่แมงมันครับอันนี้เป็นต้มอะไรครับไข่แมงมันใส่ดอกหอมเนาะใส่หอมและนี้เรียกอะไรครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าดองครับดองลักษณะมันคล้ายไข่หมูแดงเหมือนกันเนาะคล้ายกันแต่ว่ารสชาติมันจะหอมกว่าเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยดีกว่าครับว่ารสชาติมันจะเป็นไงผมลองจากนี่ก่อนเลยไข่เจียวหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้สุกแล้วรสชาติจะหอมมันมีรสชาติตัวไข่มันก็แบบหวาน แล้วก็หอมอันนี้ครับลองนี่เลยมันจะได้ความมันของไข่ถามหน่อยว่าหายากอย่างเงี้ยต้นใหญ่หาไว้กินเองหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกส่วนมากจะขายครับขายปีนึงก็จะมีครั้งนึงเขาขายแค่ครั้งเดียวปีนึงจะขายได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ถ้าอย่างนี้ก็เป็นโลละ1,000 กว่าบาทโอ้โลเป็นพันเลยเหรอครับไข่นะไข่มันเนี่ยนะไข่โลเป็นพันเลยครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเมนูสุดพิเศษที่เราหามาได้จากใต้ดินครับโดยเราหาพวกเจ้าไข่แมงมันนี่แหละครับที่เรียกได้ว่าหากินได้ในเฉพาะฤดูกาลเท่านั้นเองในช่วงหน้าฝนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชายมากนะครับที่พามาตามล่าหาเจ้าไข่แมงมันนี่ครับและผมขอการันตีเลยว่าเรื่องวัตถุดิบเมนูใต้ดินอึ้งทึ่งเสียวครับ